ความเคลื่อนไหวในต่างประเทศในช่วงนี้คุณผู้ชมคะไปเริ่มต้นกันที่การที่กษัตริย์ซาอุดีอาระเบียทรงอนุมัติให้กองกำลังสหรัฐเข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศโดยให้เหตุผลคะว่าจะได้เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคแล้วก็เรื่องนี้เบื้องต้นได้รับการยืนยันแล้วภายหลังจากที่สำนักข่าว AFP ค่ะได้มีการรายงานนะคะว่าสมเด็จพระราชาธิบดีซาอุมานแห่งซาอุดีอาระเบียทรงอนุมัติให้กองกำลังสหรัฐเข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศเพื่อเสริมความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยระบุว่าการตัดสินใจให้กองทัพสหรัฐเข้ามาตั้งฐานทัพมีเป้าหมายเพื่อกระชับความร่วมมือในการปกป้องความมั่นคงและเสถียรภาพตลอดจนสันติภาพในภูมิภาคนี้ขณะที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐก็แถลงยืนยันค่ะว่าการส่งทหารอเมริกันเข้าไปประจำการในซาอุดีอาระเบียเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาวอเมริกันจากภัยคุกคามที่มีแนวโน้มจะมากขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านโดยเจ้าที่สหรัฐเปิดเผยนะคะว่าทหารอเมริกันราว500นายจะถูกส่งไปประจำการที่ซาอุดีอาระเบียแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มจำนวนทหารอเมริกันในตะวันออกกลางตามที่กระทรวงกลาโหมได้ประกาศเอาไว้เมื่อเดือนที่แล้วว่าจะเสริมทหาร 1,000 นายในตะวันออกกลางแต่ไม่ได้ระบุนะคะว่าจะกระจายไปในภูมิภาคใดบ้างค่ะด้วยความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอิหร่านนั้นถือว่าตึงเครียดมากขึ้นนับตั้งแต่ปีที่แล้วภายหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์เมื่อปี2558นอกจากนั้นทรัมป์ยังมองว่าซาอุดีอาระเบียเป็นพันธมิตรสำคัญในตะวันออกกลางและก็สามารถถ่วงดุลอำนาจกับอิหร่านได้ยิ่งเกิดเหตุการณ์ที่ไปตั้งฐานทัพในซาอุดีอาระเบียหลายคนก็มีการประเมินนะคะว่าจะทำให้สถานการณ์ระหว่างอิหร่านแล้วก็สหรัฐนั้นตึงเครียดมากกว่านี้หรือไม่เพราะประเด็นตอนนี้คู่ขัดแย้งและความตึงเครียดไม่ใช่แค่สหรัฐและอิหร่านค่ะล่าสุดคุณผู้ชมคะชาวกรุงเตหะรานของอิหร่านออกมาสนับสนุนภายหลังจากที่กองทัพอิหร่านได้ยึดเรือบรรทุกน้ำมันสัญชาติอังกฤษเอาไว้ได้เพื่อเป็นการตอบโต้ภายหลังจากที่เรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านถูกอังกฤษยึดเรือไปวิธีการที่คนในเมืองเขาใช้คำว่าตาต่อตาฟันต่อฟันยิ่งเสริมทำให้สถานการณ์ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเลวร้ายลงทุกขณะแต่ว่าชาวเตหะรานต่างก็ส่งเสียงสนับสนุนรัฐบาลของอิหร่านที่ยึดเรือบรรทุกน้ำมันสัญชาติอังกฤษบริเวณช่องแคบฮอร์มูซเนื่องจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านค่ะได้บอกว่าอิหร่านยึดเรือสเตนาอิมพีโรติดสัญชาติอังกฤษเอาไว้ได้ชัดเจนคำประกาศนี้มีขึ้นเพียงแค่2สัปดาห์ภายหลังจากที่กองทัพเรือของอังกฤษยึดเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่านนอกชายฝั่งยิบราลต้าไปอังกฤษบอกนะคะว่าอิหร่านยึดเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำแล้วยังเรียกร้องให้อิหร่านปล่อยเรือเหล่านี้ซะไม่เช่นนั้นอาจจะต้องเผชิญกับผลร้ายที่อาจจะตามมาส่งผลให้สถานการณ์ตึงเครียดบริเวณเส้นทางลำเลียงน้ำมันของโลกค่ะแต่ว่าทางสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานนะคะว่าอิหร่านยึดเรือน้ำมันลำเดียวเท่านั้นส่วนเรือลำที่2อิหร่านปล่อยไปหลังได้เตือนถึงประเด็นเรื่องของความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมยืนยันว่าไม่ได้ยึด2ลำตามที่อังกฤษกล่าวหาค่ะซึ่งนายเมดีบักเจอรี่นักวิเคราะห์ทางทหารเขามองว่าการยึดเรือบรรทุกน้ำมันอังกฤษเพื่อเป็นการตอบโต้อังกฤษที่ยึดเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่านเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมแล้วก็ก่อนหน้านี้อังกฤษเคยบอกว่าจะปล่อยเรือบรรทุกน้ำมันหากว่าอิหร่านพิสูจน์ได้ว่าเรือลำนี้ไม่ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรการส่งน้ำมันไปให้ซีเรียของสหภาพยุโรปส่วนนายมูฮัมหมัดจาวัดซาริฟรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านก็บอกว่าการยึดเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่านเป็นการกระทำของพวกโจรสลัดค่ะไปที่เขตสวนว่านของฮ่องกงกันบ้างคุณผู้ชมคะหน่วยงานด้านความมั่นคงบุกเข้าไปตรวจค้นโกดังแห่งหนึ่งค่ะไปเจอวัตถุระเบิดแล้วก็สิ่งเทียมอาวุธอีกจำนวนมากที่ใช้ประกอบวัตถุระเบิดการตรวจค้นครั้งนี้นะคะทำให้เจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงต้องยกระดับการเตือนภัยงานด้านความมั่นคงให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นซึ่งหนังสือพิมพ์ South China Morning Post ค่ะรายงานอ้างถ้อยแถลงของตำรวจฮ่องกงบอกว่าเจ้าที่ยึดวัตถุระเบิดแล้วก็อาวุธต่างๆในระหว่างการบุกตรวจค้นโกดังอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในเขตส่วนว่านซึ่งตำรวจพบวัตถุระเบิดน้ำหนัก2กิโลกรัมระเบิดเพลิง10ลูกและสารซึ่งเป็นกรดรวมไปถึงเสื้อยืดที่มีข้อความสนับสนุนการเป็นเอกราชของฮ่องกงและใบปลิวต่อต้านกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนโดยหัวหน้าโฆษกตำรวจฮ่องกงค่ะยืนยันว่า
จ้าที่ยึดวัตถุระเบิดและอาวุธเหล่านี้พร้อมจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้1คนแล้วตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อทำการขยายผลและอาจจะมีการจับกลุ่มเพิ่มเติมโดยปฏิบัติการล่าสุดของหน่วยงานด้านความมั่นคงมีขึ้นก่อนการประท้วงใหญ่ในวันอาทิตย์และตำรวจค่ะก็ได้เตือนกลุ่มผู้ประท้วงอย่าใช้ความรุนแรงหลังจากผู้ประท้วงหลายล้านคนปิดถนนหลายสายเมื่อเดือนที่แล้วจนกระทั่งเกิดการปะทะกับตำรวจอย่างรุนแรงในรอบหลายสิบปีเพื่อต่อต้านร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปจีนเพื่อพิจารณาคดีในศาลซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของพรรคคอมมิวนิสต์แม้ว่ารัฐบาลของฮ่องกงจะยอมถอยแต่ว่าประชาชนเขาบอกถอยไม่พอต้องถอนร่างกฎหมายดังกล่าวออกจากการพิจารณาทันทีจึงจะยุติการชุมนุมค่ะนั่นคือความเคลื่อนไหวในต่างประเทศ